กลับมาสร้างความฮือฮาอีกครั้งหลังจากช่วงเดือนเมษายน2566ที่ผ่านมาได้มีสาวเมืองกำแพงเพชรวัย22ปีชื่อน้องอ้ำหรือนางสาวอรัญญาได้นุ่งน้อยห่มน้อยด้วยชุดบิกินี่สีชมพูยืนปอกทุเรียนขายข้างถนนในจังหวัดกำแพงเพชรแต่เมื่อฤดูของทุเรียนหมดไปข่าวคราวของน้องอ้ำขวัญใจลูกค้าหนุ่มๆก็เงียบหายไปกระทั่งล่าสุดเธอได้กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งคราวนี้กลับมาตั้งร้านอยู่แถวถนนหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเชิงสะพานคลองไพรหมู่ที่1ตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรโดยน้องอ้ําหันมาขายไก่ทอดลักษณะเป็นธุรกิจใหม่ของครอบครัวมีพ่อแม่และน้องมาร่วมกันขายไก่ทอดใช้ชื่อร้านว่าไก่ห้างข้างทางแต่สิ่งที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์คือน้องอ้ํายังคงสวมชุดวาบวิวคราวนี้เป็นชุดเอี๊ยมสายเดี่ยวโนบราลงมือทอดไก่พร้อมทำเมนูต่างๆขายให้กับลูกค้าที่ยังคงตามไปอุดหนุนน้องอ้ํายังเก็บภาพบรรยากาศของร้านและการแต่งกายโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวชื่อว่าน้องอ้ําปล่อยทำให้ลูกค้าทั้งรายใหม่และเก่าต่างอยากดูว่าแต่งแบบในภาพจริงหรือไม่และพากันไปอุดหนุนอย่างต่อเนื่องน้องอ้ําบอกว่าสาเหตุที่หันมาขายไก่ทอดเพราะพ่อและแม่มีร้านเดิมอยู่แล้วจึงได้ขยายสาขาเพื่อให้เป็นร้านของตัวเองอย่างเต็มตัวเมนูที่ทำล้วนเกี่ยวกับไก่ทั้งไก่ทอดไก่คลุกผงต่างๆข้าวยำไก่เบเกอร์ไก่ส่วนการที่ยังคงยึดเอกลักษณ์การแต่งกายแนวเซ็กซี่เป็นความชอบส่วนตัวข้างทางแม่กับป้าป๊าค่ะอยู่ที่นครสวรรค์ค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยมีแผนมาเปิดที่กำแพงเป็นสาขา2ค่ะเป็นร้านของหนูเองขยายสาขามาจากสาขานครสวรรค์อำเภอแม่วงค่ะแล้วไก่เราแซ่บยังไงครับไก่แซ่บยังไงน่าจะแซ่บเหมือนแม่ค้าแซ่บตามแม่ค้าค่ะแซ่บทุกอย่างเลยไหมทุกอย่างเลยค่ะมีทั้งไก่แล้วก็เบอร์เกอร์แซ่บแล้วไหมคะแซ่บทุกวันไปแซ่บเฉพาะบางวันค่ะมีอะไรบ้างเนี่ยมีไก่ทอดมีเป็นคุกผงค่ะแล้วก็ราดซอสแล้วก็มีเบอร์เกอร์ไก่ข้าวยำไก่แซ่บค่ะแล้วทำไมยังพอทำเสร็จแต่งตัวเป็นเด็กเลยความชอบค่ะความชอบก็เลยแบบว่าเอามาแต่งเอามาใช้ในชีวิตประจำวันปกติไม่ค่อยมีเสื้อยืดใส่ด้วยโพสต์ลงโซเชียลไปเป็นไงบ้างลูกค้ากระแสตอบรับดีมากๆเลยค่ะเป็นไงบ้างลูกค้านักศึกษาผู้ชายผู้ชายแล้วก็มีผู้หญิงค่ะส่วนหนึ่งทุกวันนี้ร้านไก่ห้างข้างทางของน้องอ้ำเจ้าของชุดสุดเซ็กซี่ยังคงรอให้บริการลูกค้าซึ่งมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงไม่ได้มีเฉพาะหนุ่มๆเท่านั้นซึ่งน้องอ้ำบอกว่าส่วนหนึ่งตามมาจากเฟซบุ๊กของน้องอ้ำนั่นเองไม่ว่าการแต่งชุดวาบวิวแบบนี้จะเป็นกลยุทธ์การขายสินค้าหรือเป็นเพราะความชื่นชอบส่วนตัวก็นับว่าแม่ค้าอย่างน้องอ้ำสาวกำแพงเพชรวัย22ปีเธอมีความคิดสร้างสรรค์ในการค้าส่วนใครจะมองเป็นมุมอื่นก็ล้วนเป็นเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะหนุ่มๆที่คงไม่อาจห้ามใจกันได้